สวัสดีครับกลับมาต่อกันที่เกม Crystal Architect นะครับใน EP นี้เป็น EP ที่6นะครับโอเคก่อนที่จะเริ่ม EP นะครับผมเหลือไปเห็นมีรูปโพลารอยด์ครับวางตกอยู่นะครับก็น่าจะเป็นรูปโพลารอยด์ที่ฉลองนักโทษของเรามีกินอย่างเหลือเฟือนะครับโอเคมาต่อครับใน EP นี้ยังคงอยู่ในเนื้อเรื่อง Chapter ที่5นะครับยังไม่จบแต่ว่าอย่างที่บอกไปใน EP แล้วเขาว่าเนื้อเรื่อง Chapter นี้เนี่ยค่อนข้างจะยืดยาวสักนิดนึงเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นการสร้างคุกขึ้นมาใหม่เลยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมทำการเพิ่มเติมในส่วนของรั้วต่างๆนะครับประมาณนี้ก่อนที่จะเริ่มเนื้อเรื่องใน EP นี้ก่อนที่จะเริ่มเควสนะครับเรามาสังเกตดูครับว่าในห้องที่เป็นบริเวณแรกนะตรงนี้เนี่ยจะมีนักโทษที่ยืนรออยู่ครับนักโทษพวกนี้ไม่สามารถเอาเข้าห้องขังปกติได้นะครับเพราะว่านักโทษพวกนี้จะต้องเป็นนักโทษที่ถูกขังเดี่ยวเท่านั้นครับเป็นนักโทษที่ทำผิดกฎหรือพอเข้ามาแล้วเดี๋ยวตรงนี้ผมขอพอสอยู่เวลาสักครู่นะครับเมื่อเข้ามาที่เรือนจำของเราแล้วนะครับเขาเนี่ยตรวจเจอพวกอุปกรณ์ร้ายแรงหรือยาเสพติดหรืออะไรก็แล้วแต่ครับซึ่งทำให้ตัวเขาเนี่ยไม่สามารถอยู่ในห้องขังปกติได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องทำการสร้างห้องขังที่เป็นห้องขังเดี่ยวขึ้นมาครับโอเคห้องขังเดี่ยวนะครับผมวางแปลนไว้ครับว่าจะทำการสร้างประมาณนี้ละกันก็เหมือนเดิมนะครับคือถ้าเรายังมีทุนไม่เยอะเนี่ยเริ่มแรกเลยคือเราก็สร้างไม่ต้องใหญ่มากครับเอาแค่พอใช้นะครับเราก็เดี๋ยวพอเรามีทุนเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราค่อยมาทำการขยับขยายอีกครั้งนึงแล้วก็เช่นเดิมครับเดี๋ยวผมจะทำการวางบลูพริ้นท์วางแปลนไปก่อนนะครับคิดว่าน่าจะใช้ผนังเดียวกับตรงนี้เลยดีกว่านะครับเราก็สองอันนี้คาดเดาว่าขอเป็นประตูดีกว่าโอเคนะครับ1 2โดยประมาณนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับก็เป็นห้องขังเลยห้องขังเดียวเนี่ยไม่ต้องซีเรียสอะไรครับเพราะว่ามันไม่มีกำหนดเลยครับว่าห้องขังเดียวจะต้องมีความกว้างเท่าไหร่อะไรยังไงคือเหมือนกับคือไม่ต้องมีเตียงไม่ต้องมีที่นอนไม่ต้องมีชักโครกอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับคือมีแค่ห้องเปล่าๆธรรมดาธรรมดาเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ต้องเรื่องมากครับเอาแบบเรียกว่าไงครับเอาตามที่ requirement ต้องการเลยก็คือไม่มีความต้องการขั้นต่ำนะครับโอเคก็เบื้องต้นผมจะสร้างสัก2แถวก่อนละกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ห้อง10ห้องไม่น่าจะพอครับตรงนี้ทางเข้าอยากจะได้อีกสักห้องนึงอ่ะมันเกินไป1ครับเอายังไงดีเอาช่างมันครับประมาณนี้ก็แล้วกันแล้วก็ตรงนี้เว้นมา2ครับปึ๊บประมาณนี้ห้องหนึ่งน่าจะสัก1 2 3ประมาณนี้ครับ1 2 3โอเคลากยาวมาเลยปึ๊บแล้วก็ตรงนี้ก็ตรงนี้อุดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพื่ออนาคตจะมีการเรียกว่าขยับขยายในส่วนของตัวเรือนจำที่เป็นคุกขังเดียวนะครับรอค่อยมาทำการสร้างเพิ่มก็เบื้องต้นเอาเป็นประมาณนี้นะครับก็จะสร้างแบบแมนนวลเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ผมเน้นแบบแมนนวลนะครับปึ๊บป้ายแล้วก็ต่อไปเป็นประตูครับประตูคุกขนาดใหญ่ปึ้งโอเคแล้วก็ให้คนงานของเราครับมาทำการสร้างเลยก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวระหว่างนี้ผมจะสอนวิธีการกำหนดพื้นที่นะครับกำหนดพื้นที่ในที่นี้หมายความว่ามีบางจุดที่เราสามารถกำหนดพื้นที่ได้ว่าจะให้เฉพาะพนักงานหรือเจ้าหน้าที่เท่านั้นที่จะสามารถผ่านพ้นตรงนี้ได้หรือบางจุดจะให้เฉพาะนักโทษที่เป็นนักโทษชั้นดีนักโทษที่อันตรายน้อยอะไรประมาณนี้ครับสามารถใช้ตรงนี้ได้นะครับวิธีการครับให้เราเข้ามาที่เมนูการกระจายกำลังนะครับก็คือเมนูเดียวกับที่เราทำการเลือกผู้คุมได้นะครับแต่ให้เรามองลงมาด้านล่างครับว่าจะมีพวกสีต่างๆนะครับสีตรงนี้เนี่ยเราสามารถแบ่งได้ครับอย่างนึงที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือพื้นที่เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้นครับก็พื้นที่ที่ผมจะทำการเซตเฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้นคือจะเป็นพื้นที่ด้านล่างนะครับอย่างที่ผมบอกไปคือจะเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนะครับเราจะสามารถเซตแบบนี้ได้คือเราจะต้องมีพวกรั้วพวกกำแพงพวกผนังกั้นเรียบร้อยนะครับเป็นสัดเป็นส่วนเราถึงจะสามารถเซตได้สมมติว่าถ้าเราไม่มีผนังตรงนี้ปุ๊บหรือว่ารั้วตรงนี้เนี่ยเมื่อเรากดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะกินพื้นที่ทุกพื้นที่ที่มันไปได้นะครับก็จะประมาณนี้ในทางกลับกันครับถ้าสมมติว่าเรากั้นรั้วตรงนี้นะครับแล้วเราเซตพื้นที่ตรงนี้เป็นสำหรับนักโทษทั่วไปเนี่ยนักโทษทั่วไปก็สามารถเดินผ่านตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีแค่เพียงพื้นที่ตรงนี้ที่เป็นพื้นที่สีม่วงเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับในการเซตพื้นที่ครับโอเคมาต่อครับต่อไปคุกขังเดียวตัวนี้เปิดไว้ก่อนครับล็อกเปิดไว้ก่อนเลย
ปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวจะทำการเซตพวกผนังต่างๆนะครับกำแพงคอนกรีตป้ายอ๋อผมลืมเอานี้ออกใช่ไหมครับโอเคลืมเอารั้วออกนะครับตรงนี้ปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยทำการติดประตูครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเดี๋ยวผมจะทำการรื้อเดี๋ยวเอาตรงนี้ออกเดี๋ยวผมจะทำการรื้อรั้วตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมาใส่ไว้ประมาณนี้แทนนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ทำการสร้างในส่วนของตัวห้องขังเพิ่มเติมนะครับจากใน EP ที่แล้วเนี่ยคือตอนนี้เรารับนักโทษมาประมาณอยู่ที่20คนนะครับมากสุดโอเคประมาณนี้นะครับก็ตรงนี้ขอเร่งเวลาไปเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วเลยตรงนี้รู้สึกว่าเราจะต้องเอาออกดีไหมผมว่าเดี๋ยวตรงนี้เราสร้างไปดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เงินเรามีอยู่ประมาณ 39,000 นะครับน่าจะพออยู่โอเคประมาณนี้ปึ๊บ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 เขาบอกว่าต้องมีทางเข้าใช่ไหมครับทางเข้าก็เป็นประตูรั้วตรงนี้ต่อคืออันนี้เนี่ยสร้างประตูไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยรื้อทิ้งนะครับก็จะเป็นทางเชื่อมตรงนี้เลยปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวจะทำการสร้างรั้วตรงนี้เพิ่มนะครับแต่ว่าณตอนนี้ยังไม่ต้องสร้างก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อนักโทษนะครับสามารถออกไปได้ตรงนี้โอเคผมขออนุญาตเร่งเวลาไปเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วเลยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูในเรื่องของภารกิจกันต่อนะครับก็ภารกิจตอนนี้เนี่ยในเรื่องของสุขภาพครับคือเราต้องจ้างนักจิตวิทยาโอเคระหว่างที่รอนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำการน่าจะต้องรีเสิร์ชหรือเปล่านักจิตวิทยาโอเคนักจิตวิทยารีเสิร์ชเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเนี่ยในเรื่องของการรีเสิร์ชนะครับผมจะรีเสิร์ชล่วงหน้าไปเลยละกันก็จะเป็นการดูแลพื้นที่นอกอาคารหรือพวกเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสวนนะครับต่อไปแรงงานนักโทษครับการศึกษาครับห้องเก็บอาวุธการควบคุมระยะไกลตรงนี้ถ้ามีทุนเนี่ยก็แนะนำว่าให้เรารีเสิร์ชล่วงหน้าไปเลยก็ได้นะครับโอเคตอนนี้ในพื้นที่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ๋อจะว่าเสร็จก็ยังไม่เชิงครับเพราะว่าเราอย่าลืมติดประตูนะครับประตูเป็นประตูคุกนะครับประตูคุกแบบแน่นหนาเลยก็เอาเป็นประตูห้องขังเดี่ยวครับโอเคปึ๊บปึ๊บมาครับก็เราเท่ากับว่าเราก็จะได้ห้องขังเดี่ยวเป็นเรือนหรืออาคารใหม่นะครับขึ้นมาปึ๊บปึ๊บโอเคประมาณนี้ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกำหนดพื้นที่ห้องนะครับโดยที่ห้องพวกนี้เนี่ยจะเป็นห้องขังเดี่ยวนะครับประมาณนี้ปึ๊บแล้วก็ตรงนี้ฟึบโอเคไปครับปึ๊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 บอ๋อต่อไปมาดูภารกิจนิดนึงต้องการจ้างนักจิตวิทยารู้สึกว่าออฟฟิศเราเนี่ยน่าจะไม่พอแล้วใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำการโคลนห้องนะครับเพิ่มเติมเลยปึ๊บเอาอีกสักสองห้องละกันเผื่อไว้นะครับไม่แน่ใจว่าต้องใช้ทั้งหมดกี่ห้องแล้วก็เดี๋ยวจะทำการจ้างเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็นักจิตวิทยาครับไป1คนเรียบร้อยครับในส่วนของภารกิจนะครับเราไปดูภารกิจต่อไปครับสนับสนุนโครงการนะครับหรือทุนสนับสนุนก็มาดูครับว่าต่อไปเนี่ยจะมีในเรื่องของการบำรุงรักษาเรือนจำนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการปลดล็อกบำรุงรักษาจากการบริหารนู่นนั่นนี่อะไรพวกนี้เกี่ยวกับความสะอาดนะครับของเรือนจำของเราต่อไปคือสิทธิในการเยียวยาโทษซึ่งแรกๆเนี่ยอาจจะยังไม่ต้องก็ได้ครับเพราะว่าความต้องการของนักโทษเนี่ยตอนนี้น่าจะยังน้อยอยู่นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งคือตัวนักโทษเราเนี่ยน่าจะยังน้อยอยู่ด้วยต่อไปคือการบำบัดแล้วก็การให้การศึกษาอันนี้น่าจะไว้หลังๆเลยนะครับแล้วก็ต่อไปการวิจัยโภชนาการของนักโทษก็หลังๆเหมือนกันครับเพราะว่าพวกโครงการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบำบัดต่างๆรักษาต่างๆในเรื่องของการให้การศึกษาในเรื่องของการทำงานพวกนี้เนี่ยจะยกไปไว้หลังๆเลยนะครับต่อไปคือการลงทุนระยะสั้นระยะยาวครับโอเคไหนๆก็ไม่ค่อยมีอะไรทำแล้วผมขอลงทุนระยะสั้นก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยอยากจะได้เป็นห้องขัง B หรือไม่ก็เป็นบำรุงรักษาเรือนจำนะครับเอาเป็นบำรุงรักษาเรือนจำก่อนก็แล้วกันสิ่งที่เราต้องทำครับคือปลดล็อกฝ่ายบำรุงการบำรุงรักษานะครับก็คือพวกเจ้าหน้าที่ที่เป็นผ่านโรงนั่นเองครับแล้วก็ทำการปลดล็อกทำความสะอาดนะครับโอเคพวกนี้เนี่ยก็คือเกี่ยวกับการทำความสะอาดครับก็ทำการรับเควสมาเลยจะเห็นว่าเนี่ยครับผมเนี่ยทำการรีเสิร์ชนะครับไปค่อนข้างจะเยอะละพวกเกี่ยวกับการทำความสะอาดนะครับแล้วก็ต่อไปสิ่งที่ต้องทำครับคือจ้างพาลงอย่างน้อย2คนครับแล้วก็คนสวน1คนนะครับก็คือที่เพิ่งจะทำการรีเสิร์ชไปนะครับเท่ากับว่าเควสนี้ภารกิจนี้จะต้องทำการรีเสิร์ช2อันนะครับคือพนักงานทำความสะอาดครับแล้วก็พนักงานดูแลพื้นที่ภายนอกอาคารนั่นเองนะครับโอเคมาเจ้าหน้าที่ครับแล้วก็คนสวนคน1คนครับแล้วก็พาลงเนี่ยเอาเยอะนิดนึงละกันสัก5คน
เดี๋ยวถ้าพื้นที่เราเยอะค่อยมาทำการจ้างเพิ่มนะครับอันนี้รอเจ้าหน้าที่ครับเอารอคนงานอ้าวมาแล้วครับมีรูปอีกหนึ่งรูปครับเดี๋ยวจะเอารูปปึ๊บโอเคก็เป็นห้องขังเดียวไปครับโอเคเป็นแค่รูปนะครับตรงนี้เราก็ต่อไปครับตอนนี้หลังจากที่เราทำเควสภารกิจมาได้สักพักนึงนะครับจะเห็นว่าภารกิจหลักที่เราต้องทำเนี่ยตอนนี้มันเพิ่มแล้วนะครับก็คือการรับนักโทษมาเพิ่มนะครับตามความจุสูงสุดอันนี้จะเป็นภารกิจหลักนะครับที่เราต้องทำแล้วก็นักโทษที่รับการปล่อยตัว1คนรอพิจารณาพักโทษนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงก็คือไม่ได้รีบอะไรมากมายครับเราจะต้องทำการเหมือนกับสร้างในส่วนของตัวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับผมวางประตูผิดแน่เลยโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตนิดนึงพอดีว่าผมน่าจะวางประตูผิดไม่แน่ใจว่าประตูเราสามารถไอ้นี้ได้ไหมเพราะว่ามันต้องวางประตูแนวนี้หรือเปล่าครับไม่แน่ใจโอเคงั้นเดี๋ยวผมค่อยมาแก้ละกันตรงนี้เดี๋ยวผมแก้เลยดีกว่าเดี๋ยวลืมครับเดี๋ยวลืมขออนุญาตนะครับสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาต่อครับโอเคครับตัดกลับมาตรงนี้ครับเรียบร้อยนะครับก็หลังจากที่แก้ประตูนะครับต้องขออภัยจริงๆพอดีว่าวางประตูผิดด้านนะครับก็ตอนนี้เนี่ยยังเหลืออีกประมาณสัก 3-4 บานนะครับเดี๋ยวรอให้คนงานเนี่ยมาทำการติดตั้งต่อนะครับเราไปดูเรือนจำใหม่นะครับไม่แน่ใจว่าตรงนี้ครบหรือยังเหมือนจะยังไม่ได้เป็นเรียกว่าเป็นตัวอาคารครับเดี๋ยวรอสักพักนึงละกันไม่แน่ใจว่าต้องใช้เวลานานขนาดไหนนะครับเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนน่าจะครบแล้วหรือเปล่าไม่เป็นไรรอไปก่อนครับโอเคมาครับในการลงทุนระยะสั้นนะครับมันจะมีเวลาบอกเราอยู่ครับว่าในการลงทุนประเภทระยะสั้นเนี่ยต้องใช้เวลาทั้งหมดกี่ชั่วโมงนะครับเราก็จะได้เงินคืนมาด้วยคือการลงทุนระยะสั้นเนี่ยเราเสียเงินนะครับต้องดูดีๆอ้าวรู้สึกว่าตรงนี้มีอาการน้ำไม่พอครับเหมือนจะเห็นแวบๆตรงนี้โอเคจะเห็นว่าเนี่ยครับน้ำมันไม่พอใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะทำการต่อท่อตรงนี้มาเพิ่มนะครับมันจะได้มีแรงดันเพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยเราทำการรื้อตรงนี้ไปก็ได้ครับเพราะว่ามันจะได้เดินมาแค่ตรงนี้นะครับหรือเดี๋ยวเราลองดูก่อนครับยังไม่ต้องรื้อก็ได้รอดูว่าถ้าเราต่อท่อสองอันนี้เนี่ยแล้วแรงดันน้ำมันจะพอหรือเปล่านะครับโอเคมาต่อครับเรือนจำด้านบนเดี๋ยวปล่อยให้ดูก่อนนะครับว่าไม่รู้ว่ามันจะสามารถสร้างได้ไหมโอเคตอนนี้เราไปดูตัวภารกิจเนี่ยน่าจะเสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาดูในที่หนึ่งในส่วนของผู้มาเยี่ยมเยียนหรือครอบครัวนะครับที่กำลังรอเยี่ยมเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาทำการสร้างตัวอาคารที่เป็นสำหรับเยี่ยมญาตินะครับอีกทีนึงต่อไปก็คือการหาเงินเพิ่มผ่านระบบทุนสนับสนุนก็คือที่เรากำลังทำอยู่นะครับต่อไปเควสหลักเลยนะครับคืออันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเควสหลักของในแชปเตอร์นี้ทำการรับนักโทษอย่างน้อย100คนครับแล้วก็มียอดคงเหลือในบัญชีอย่างน้อย 60,000 นะครับก็ตรงนี้ยังไม่ต้องซีเรียสครับเดี๋ยวเราทำพวกโครงการสนับสนุนต่างๆเนี่ยไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะทำการเพิ่มเองนะครับต่อไปที่ผมจะทำครับหลังจากที่ทำในส่วนของการจ้างคนสวนแล้วก็เดี๋ยวเห็นอีกแล้วโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปทำการรับภารกิจกันต่อนะครับหลังจากที่จ้างคนสวนจ้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของตัวบล็อกห้องขัง B ครับโดยที่ตรงนี้เนี่ยจะต้องมีความจุเป็น50คนนะครับเรารับภารกิจมาก่อนก็ได้ครับแล้วก็โครงการของเราเนี่ยตอนนี้เริ่มไปแล้วด้วยนะครับคือการสร้างอาคารฝั่งนี้นะครับก็หลังจากที่สร้างอาคารฝั่งนี้นะครับผมจะเอาประตูตัวนี้ถอดทิ้งเลยปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวจะทำการกั้นรั้วนะครับจริงๆรั้วตรงนี้จะกั้นหรือไม่กั้นก็ได้นะครับถ้าอนาคตเราอยากจะเพิ่มเนี่ยก็ค่อยทำการดันเพิ่มก็ได้ต่อไปจะเป็นการผมกำลังคิดอยู่ว่าผมก๊อปตรงนี้มาเลยดีไหมน่าจะดีครับน่าจะดีก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับก๊อปมาเลยแล้วกันฟึบเอาประมาณจะว่าก๊อปมันก็ไม่เป็นไรเราผมวางเองดีกว่าครับก็ก๊อปก็ได้ครับก๊อปก็ได้ตึ๊บเอาประมาณตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วก็มาวางเทียบครับโอเคเรียบร้อยครับเราก็จะประหยัดพื้นที่ไปได้นิดนึงนะต้องเรียกว่าประหยัดในส่วนของตัวเวลาในการวางนะครับไปได้หน่อยนึงแล้วก็เดี๋ยวโคนเพิ่มครับเอาสักประมาณนี้ฟึ๊บ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6โอเค
6ห้องครับปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวด้านล่างนะครับ1 2 3 4 5ก็จะเป็นตรงนี้ครับ1 2 3 4 5โอเควางปึ๊บเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ทำไงดีอ่ะเดี๋ยวสต็อปก่อนครับยกเลิกอันนี้ยกเลิกแคนเซิลยังไงวะโอเคไม่เป็นไรช่างมันให้สร้างไปก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเราค่อยมาแคนเซิลกันอีกทีนึงก็แล้วกันโอเคนี่ครับแคนเซิลปึ๊บอันนี้วางอีกก็ได้ครับโอ้อุตส่าห์จะทุนระยะเวลานะครับไม่เป็นไรช่างมันวางอีกก็ได้ปึ๊บโอเคประมาณนี้อันนี้น่าจะต้องเดี๋ยวต้องวางอีกทีนึงครับพอดีว่าไอตอนที่ผมก๊อปเนี่ยดันก๊อปตรงนี้ซึ่งมันยังไม่ได้มีการวางอะไรพวกนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราดูอีกทีนึงครับไปตรงนี้เร่งเวลาเลยรอคนงานของเรานะครับเราก็ตรงนี้น่าจะรับได้อีก10 20 30ถึงหรือเปล่าครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคน่าจะได้50โดยประมาณนะครับพอดีนะครับตรงนี้ตึบแล้วก็ตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของห้องขังเนี่ยถ้าสมมติว่ามันไม่มีตัวผู้คุมนะครับอ้าวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นนักโทษต่อยกันครับผู้คุมเราบาดเจ็บเลยมีแพทย์อยู่ครับโอเคเจ้าหน้าที่สงสัยน่าจะไม่พอครับเพิ่มหน่อย26 27 28 29 30มาแล้วก็แถวนี้มีผู้คุมหรือเปล่าไม่มีด้วยครับ1 2 3โอเคจะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับคือเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีผู้คุมนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าลืมเอาผู้คุมมาด้วยนะครับห้องนี้ก็เช่นเดียวกันเราจะเห็นว่าถ้าไม่มีตำรวจหรือผู้คุมอยู่นะครับคือเราจะเห็นเป็นมืดๆเลยแล้วเราก็จะไม่เห็นว่าพวกนักโทษเนี่ยทำอะไรหรือเปล่านะครับในมุมมืดนอกจากอนาคตคือเราจะติดเป็นกล้องวงจรปิดนะครับซึ่งก็จะเป็นการรีเสิร์ชในอนาคตต่อไปนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็จริงๆผมอยากจะวางผู้คุมเอาไว้ตรงนี้เอาเป็นการลาดตระเวนแล้วกันครับโอเคลาดตระเวนยังไม่มีครับเดี๋ยวเราค่อยทำการรีเสิร์ชอีกทีนึงโอเคครับแล้วก็ตอนนี้คิดว่าพวกนักโทษเนี่ยน่าจะไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่นะเพราะว่ามีผู้คุมประจำอยู่นะครับหลายจุดเลยระหว่างนี้รอทำการคนงานของเราครับทำการก่อสร้างนะครับจะมีตรงนี้หนึ่งที่รู้สึกไม่มีไฟหรือเปล่าโอเคไฟยังไม่มาครับปึ๊บแล้วก็ตรงนี้ผมขออนุญาตรากไฟไปเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วเลยลากไฟตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็น่าจะเป็นแนวนี้ปึ๊บแล้วก็แนวนี้ครับเหมือนเดิมนะครับผมจะลากตามหลอดไฟเลยนะครับไปแล้วก็โอเคระหว่างนี้นะครับระหว่างที่รอนะครับก็เดี๋ยวจะทำการรอสคริปต์ค่าไปเลยละกันรอให้คนงานของเราทำการสร้างในส่วนของตัวห้องขังชุดใหม่นะครับขึ้นมาอีกสักครู่นะครับเราก็เดี๋ยวกลับมาดูกันต่อนะครับเอาละครับหลังจากที่แก้กันมาครับตอนนี้ก็รอคนงานทำการสร้างนะครับใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ตอนนี้ในเรือนจำของผมนะครับสามารถรองรับนักโทษได้ถึง44ครับอ้าวมีนักโทษเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยโอเคไม่เป็นไรครับเหมือนจะมีนักโทษพกเหล้าติดตัวนะครับตรงนี้โดนทำโทษกันไปครับแล้วก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้นะครับในส่วนของความอันตรายนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในเรือนจำของเราเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากครับตรงนี้เหมือนเดิมนะครับให้เราไปดูที่เมนูรายงานครับเราจะเห็นตัวแถบความต้องการครับจะเห็นว่าในเรื่องของครอบครัวแล้วก็นันทนาการตรงนี้ยังไม่มีการตอบสนองความต้องการนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในเรื่องของครอบครัวครับเมื่อเรามีรายกิจกรรมแล้วครับเราสามารถทำการวางตัวที่เป็นออบเจกต์นะครับก็คือตัวที่เป็นโทรศัพท์การแจ้งนะครับตรงนี้สามารถวางแล้วก็ให้พวกนักโทษของเรานะครับมาทำการใช้ได้นะครับ1 2 3 4 5โอเคประมาณ5อันก่อนแล้วกันครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับในเรื่องของนันทนาการเนี่ยเราสามารถทำการสร้างตัวห้องพักของนักโทษได้นะครับก็ห้องพักนักโทษนะครับเดี๋ยวผมจะทำการสร้างเลยแล้วกันห้องพักนักโทษจะเป็นอาคารนี้ครับโอเคก็เอาสัก11 10 10ประมาณสัก10คูณ10ก็ได้ครับประมาณนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้ประตูนะครับประตูเนี่ยเป็นประตูทั่วไปเลยนะครับเพราะว่านักโทษเราจะได้เข้ามาใช้งานได้นั่นเองนะครับโอเคปึ๊บๆๆๆแล้วก็
อย่าลืมดูพวกสายไฟดูอะไรพวกนี้ด้วยว่าพร้อมไหมด้านบนนะครับไฟเรียบร้อยครับน้ำเรียบร้อยครับโอเคในส่วนของตัวห้องขังด้านบนน่าจะเรียบร้อยนะครับยังโอเคตอนนี้สามารถรับได้50ครับเงินเนี่ยตอนนี้โอเคได้เรียบร้อยนะครับในส่วนของเควสภารกิจหรือโครงการสนับสนุนครับเดี๋ยวอันนี้อ๋อมีนักโทษจะเข้ามาใหม่ครับมันขึ้นเตือนมาเฉยผมก็ตกใจว่ามันขึ้นเตือนอะไรอันนี้จะเห็นว่าในห้องนี้มันขึ้นเป็นรายกิจกรรมนะครับไม่ต้องตกใจครับเพราะว่าเราทำการเอาตัวรันพื้นที่ของรายกิจกรรมนะครับมาใช้งานก็ตรงนี้เมื่อเสร็จแล้วนะครับให้เซตห้องครับเป็นห้องพักนักโทษนะครับปึ๊บประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นคำแนะนำนะครับหลังจากที่เราสร้างห้องพักนักโทษมาให้มีผู้คุมอย่างน้อย1คนเนี่ยเข้าไปอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ห้องนี้ทำการปูพื้นสักนิดนึงเพื่อความสวยงามนะครับปึ๊บก็ตอนนี้เนี่ยเรามีเริ่มพอมีเงินแล้วก็ทำการตกแต่งนู่นนั่นนี่อะไรพวกนี้ตามความต้องการของเราเลยนะครับภายในห้องพักนักโทษครับก็จะมีทำไมมันถึงไม่เข้าโอเคประมาณนี้ครับเมื่อกี้ออบเจกต์มันไม่เซตให้นะครับก็อย่างแรกผมอยากจะเป็นโซฟาและทีวีครับปึ๊บโอเคแล้วก็ทีวีเครื่องใหญ่เป็นเลยปึ๊บ1 2 3ครับเอาโต๊ะพูสักหน่อยก็แล้วกันปึ๊บแล้วก็เป็นโต๊ะหมากรุกครับก็โต๊ะหมากรุกเอาสักประมาณนี้ปึ๊บแล้วก็เอาไงดีเพื่อให้มันสวยงามครับโอเคตรงนี้อันนึงแล้วกันแล้วก็เก้าอี้ครับปึ๊บโอเคตรงนี้มีพื้นที่เหลือนะครับวางโซฟาอีกสัก1ตัวดีกว่าปึ๊บโอเคประมาณนี้จริงๆ requirement ในห้องพักนักโทษเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับคือเราอยากจะใส่อะไรก็ใส่ไปเลยนะครับตรงนี้ไปแล้วก็ณตอนนี้สิ่งที่เราจะดูอ้าวน้ำเกิดอะไรขึ้นเหมือนน้ำตรงนี้น่าจะมีปัญหาครับแรงดันน้ำก็จะเห็นว่าเนี่ยครับถ้าเราซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับเราจะเห็นทิศทางน้ำครับน้ำตัวนี้มันมาบรรจบกับตรงนี้เนี่ยมันเลยทำให้เหมือนประมาณว่ามันชนกันนะครับวิธีการเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามั่นใจว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่น่าจะมีในเรื่องของแรงดันน้ำเท่าไหร่เนี่ยเราตัดท่อตรงนี้ออกก็ได้ครับทำให้แรงดันน้ำเนี่ยมันจะพุ่งมาไปทางเดียวนะครับคือพอมันชนกันเนี่ยบางทีแล้วมันจะให้แรงดันน้ำมันใช้ไม่ได้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ละกันก็ทำการรบตัวนี้ทิ้งละกันครับปึ๊บรบท่อตรงนี้ทิ้งนะครับโอเคนักโทษชุดใหม่เข้ามาแล้วนะครับทั้งหมดตอนนี้มี50คนครับก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูแล้วกันในส่วนของเสื้อผ้าก็ยังไม่ได้ทำการสร้างตรงอาคารที่เป็นซักรีนะครับเราก็ตรงนี้จะเห็นว่าในห้องขังเนี่ยค่อนข้างจะสกปรกนิดนึงก็เดี๋ยวผมจะเริ่มทำการปูพื้นตกแต่งเลยก็แล้วกันนะครับตรงนี้ปึ๊บโอเคครับที่เหลือก็ห้องขังจะเป็นพื้นไม้แล้วกันจริงๆตรงนี้เนี่ยผมดูแล้วมันก็ไม่ได้เรียกว่ามีคะแนนหรือพอยต์อะไรที่เป็นพิเศษนะครับคือจะแค่ความสวยงามเท่านั้นนะครับตรงนี้จริงๆอ่ะห้องขังมันจะมีคะแนนของห้องขังด้วยนะแต่ว่ามันจะเป็นพวกของตกแต่งซะมากกว่านะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ปึ๊บโอเคครับเดี๋ยวมีอาวุธอีกเหรอเนี่ยโอ้โหนายติดคุกนี่นายจะมาก่อเรื่องอีกเหรอเนี่ยโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเราทำการขยายห้องขังไปสักพักนึงเนี่ยอย่าลืมนะครับกลับมาดูในเรื่องของพวกโรงอาหารแล้วก็อาหารด้วยว่าเพียงพอต่อการกินไหมนะครับโดยที่เราสามารถไปดูได้ที่ในหมวดหมู่รายงานนะครับเราก็ในหมวดหมู่ความต้องการครับสมมุติว่าถ้าอาหารมันไม่พอเนี่ยคือตรงนี้มันจะขึ้นเป็นสีแดงสีเหลืองสูงๆเลยนะครับคือให้เราแอดซูมไว้เลยว่าอาหารเนี่ยไม่พอนะครับโอเคหรืออย่างนึงครับผมเลือกไปเห็นนะครับใน to do list นะครับเขาจะมีอยู่ว่าในเรื่องของอาหารต่างๆเนี่ยก็คือตอนนี้คือนักโทษต้องการอาหารนะครับให้เราดูครับว่าช่วงเวลาอาหารเนี่ยนักโทษมีเวลากินเพียงพอไหมเพราะว่าบางทีแล้วโต๊ะอาจจะไม่พอนะครับในเรื่องของเวลาในการกินเนี่ยก็เลยทำให้นักโทษบางคนไม่สามารถกินอาหารได้หรือกินอาหารทันนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับต่อไปความต้องการในเรื่องของนักธนาการกับครอบครัวเริ่มลดลงแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวโ
ทรศัพท์เนี่ยสามารถติดต่อกลับไปหาครอบครัวได้ส่วนสถานการณ์ก็คือห้องนี้นะครับคือห้องนี้เนี่ยยังวางพวกอุปกรณ์ไม่ครบนะครับมันก็เลยทำให้อาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดเท่าไหร่นะครับโอเคไปครับต่อไปเรามาดูตัวเงินสนับสนุนสักนิดนึงตอนนี้เราสามารถทำอะไรได้บ้างครับก็ไหนๆก็นี่นะผมจะทำการใช้เควสภารกิจการลงทุนระยะยาวนะครับมาดูกันสักนึงการลงทุนระยะยาวนะครับเราจะต้องเสียเงิน 5,000 นะครับแต่ว่าเราจะได้เงินคืนมา 16,000 ครับตรงนี้เนี่ยก็คือได้กำไรมา 11,000 นั่นเองโอเคใช้เวลาทั้งหมด167ประมาณ168ชั่วโมงนะครับอีกหนึ่งภารกิจครับคือเอาอะไรดีอ่ะคิดว่าเอาไปในส่วนของการตรวจเช็คเครื่องมือก็แล้วกันเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเรียกว่าเราต้องทำอาจจะไม่ได้มีอยู่ในตอนที่เล่นติดเรียลนะครับโอเคผมจะทำการรับเควสนี้ครับตรวจเช็คเครื่องมือครับโดยที่ภารกิจนี้ครับคือการยึดเครื่องมือที่ถูกขโมยกลับมาครับแล้วก็ยึดอาวุธที่ถูกขโมยกลับคืนมานะครับตรงนี้วิธีการยึดเนี่ยเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับแต่ว่าผมจะขออนุญาตทำตอนช่วงเวลากลางคืนหรือช่วงที่นักโทษเข้าพักผ่อนเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเราจะได้มีการตรวจค้นได้อย่างง่ายๆนะครับตอนนี้เวลาประมาณสักบ่ายสองครับก็ให้นักโทษทำการกินข้าวก่อนจะสังเกตเห็นว่านักโทษเนี่ยครับสีแดงคือยังไม่ได้กินข้าวนะครับส่วนสีเขียวเนี่ยก็เหมือนกับประมาณว่าเริ่มไล่มาแล้วโอเคเท่ากับว่าการกินข้าวตอนนี้ครบนะครับมาดูเรื่องความสะอาดนิดนึงตอนนี้ถือว่ายังสะอาดอยู่นะครับจะมีแค่พวกเสื้อผ้าที่แบบอาจจะต้องมีการปัดกวาดเช็ดถูเอาไปซักเอาไปรีดอะไรประมาณนี้นะครับก็ตรงนั้นเดี๋ยวไปเรื่องอนาคตเพราะว่ามันจะไปผูกกับในเรื่องของการโครงการที่จะรับนักโทษนะครับมาทำงานนั่นเองตรงนี้พื้นข้างบนผมโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมตกใจว่าหรือว่าผมไม่ได้เซตก็ตรงนี้รอคนงานนะครับมาทำการเซตในส่วนการปูกระเบื้องนะครับเพื่อความสวยงามตรงนี้ตอนนี้ในโอเคใกล้จะถึงเวลาเข้านอนนะครับตอนนี้เวลา3ทุ่มครึ่งครับปึ๊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 บ4ทุ่มเวลาว่างครับแล้วก็สักประมาณ5ทุ่มหรือเที่ยงคืนครับจะถึงเวลาที่นักโทษเข้านอนนะครับโอเคเรียบร้อยครับประมาณสักเที่ยงคืนครับปึ๊บผมจะใช้เช็คดาวนะครับตัวนี้แล้วก็ออกเซสชันครับแล้วก็เดี๋ยวเราคอยดูครับว่าเควสภารกิจเนี่ยจะสำเร็จไหมคือเราจะต้องทำการตรวจจับหาเครื่องมือนะครับที่ถูกขโมยไปแล้วก็อาวุธที่ถูกขโมยครับเรามาลุ้นกันว่าภารกิจนี้จะเสร็จหรือเปล่าถ้าไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรครับคือเราสามารถตรวจเช็คได้เรื่อยๆนะครับถ้าเจอเนี่ยก็ถือว่าโอเคครับป่าตรงนี้เร่งเวลาไปเลยนะครับเจอยาเจออาวุธครับอันนี้เครื่องมือครับปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บอันนี้น่าจะเป็นเครื่องมือนะครับเครื่องมือโอเคเรียบร้อยครับในภารกิจการตรวจยึดคืนนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแล้วก็อาวุธที่นักโทษขโมยไปนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถทำได้บ่อยไหมขึ้นอยู่กับตัวความอันตรายครับเพราะว่าทุกครั้งที่มีการเช็คดาวน์นะครับมันจะทำให้นักโทษเนี่ยเสียเวลานอนไปครับก็เหตุผลที่ผมเลือกเวลานอนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราไปเลือกเวลาอื่นเนี่ยบางทีแล้วมันจะไปเป็นเวลากินข้าวกินอาหารอะไรอย่างนี้ก็เลยแนะนำว่าเลือกเป็นเวลานอนดีกว่านะครับโอเคก็จะเห็นว่าหลังจากที่เราทำการเช็คดาวน์เนี่ยความอันตรายระดับอันตรายเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับต้องดูดีๆตรงนี้มันก็เลยเป็นที่มาครับว่าในส่วนของตัวที่เราจะทำตรงนี้ได้คือความอันตรายตรงนี้จะต้องไม่เยอะนะครับก็คือเรามั่นใจว่าเราทำไปแล้วนักโทษจะไม่ก่อจลาจลนั่นเองนะครับโอเคต่อไปครับก็มาดูภารกิจต่อไปเลยเราจะทำอะไรดีครับจริงๆอ่ะห้องขังซีเนี่ยผมก็อยากจะได้นะครับแต่ว่าคือตรงนี้เนี่ยมันคือการปรับความจุของนักโทษเป็น100คนครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแนะนำว่าเป็นเควสหลังๆดีกว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราเกิดทำการรับนักโทษมาเป็น100คนแล้วเนี่ยมันจะไปเข้ากับเควสหลักครับคือบางทีแล้วมันอาจจะตัดจบเลยอะไรประมาณนี้ครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราไปทำอย่างอื่นกันก่อนดีกว่านะครับจะมีอีกหนึ่งอันครับที่แนะนำให้ทำนะครับก็คือการไขคดียาเสพติดครับอันนี้จะคล้ายๆกับการเช็คดาวน์นะครับก็คือเช็คดาวน์นั่นแหละครับแต่ว่าจะเปลี่ยนใหม่เป็นการหาสารเสพติดนะครับทั้งหมด10รายการครับหรือ10เคสนั่นเองตรงนี้รับมาก่อนก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวเรารอวันอื่นครับที่สัญญาณอันตรายตรงนี้เนี่ยลดน้อยลงนะครับโอเครู้สึกว่ารับมาปุ๊บมัน 90% แล้วแปลว่ามันนับช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยก็คือนับเช็คดาวรอบที่แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้รับไว้ก่อนครับเดี๋ยวเผื่อเรามีเวลาว่างเราค่อยมาทำการเช็คดาวอีกทีนึงก็คือรอให้ระดับอันตรายมันลดลงนะครับตรงนี้ผมเห็นว่าพวกถาดอาหารยังไม่ได้
มีการเก็บนะครับก็เลยคิดว่าเจ้าหน้าที่ในส่วนของพาโลนะครับน่าจะไม่พอโอเคเอาสัก10คนแล้วก็คนครัวครับสัก5คนละกันโอเคเดี๋ยวไว้ว่าผมจะมาทำการขยายครัวกับโรงอาหารใหม่นะเพราะว่าไม่น่าจะพอแน่ๆครับเดี๋ยวเจออีกแล้วแผ่นกระดาษโน้ตครับอันนี้ถ้าเจอก็เก็บๆไปก่อนนะครับโอเคระหว่างนี้ก็รอคนงานของเรานะครับทำการปูพื้นครับแล้วก็เดี๋ยวผมรอโอกาสอย่างนึงผมกำลังดูอยู่ว่าตรงนี้มันความต้องการน่าจะเป็นนอนหรือเปล่าน่าจะเป็นนอนครับโอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวตรงนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าในส่วนของตัวที่เป็นคดีขายยาเสพติดเนี่ยใกล้จะครบแล้วแล้วก็เดี๋ยวอ้าวเอาละครับจราจรครับจราจรก็กำลังดูอยู่นะครับว่าทำไมความอันตรายตรงนี้มันถึงขึ้นมาสูงครับเสียชีวิตไปแล้ว2ครับก็จริงๆอ่ะผมบอกเลยว่าตรงนี้มันไม่ได้เป็นแรนดอมหรอกครับเพราะว่ายิ่งเรายับรับคนเยอะมาเนี่ยมันสามารถดูได้นะครับว่านะตอนนี้เนี่ยความอันตรายของเราความอันตรายของนักโทษของเรานะครับจะเห็นว่ามีอันตรายสูงปานกลางแล้วก็อันตรายต่ำครับดูจากสีเสื้อก็ได้ครับส่วนใหญ่แล้วอันตรายสูงนะครับจะเป็นตัวที่สร้างเรียกว่าสร้างหรือก่อการจราจรนั่นเองนะครับโอเคก็ตรงนี้วิธีการแก้ครับง่ายๆเลยจากตัวเลือกที่เราเล่นมาก็คือการไปรีเสิร์ชนะครับในเรื่องของห้องเก็บอาวุธครับเครื่องช็อตไฟฟ้าชุดเกราะต่างๆนะครับก็จะเป็นแนวนี้เลยนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะทำการติดอาวุธติดเครื่องช็อตไฟฟ้านะครับให้กับผู้คุมของเรารวมไปถึงจะมีผู้คุมที่ติดอาวุธด้วยนะครับก็หลังจากที่เรารีเสิร์ชเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปทำการสร้างตัวห้องเก็บอาวุธนะครับห้องเก็บอาวุธถ้าจำไม่ได้เหมือนเดิมครับเราไปดูครับห้องเก็บอาวุธเขาไม่กำหนดนะครับว่าในห้องเก็บอาวุธเนี่ยจะต้องมีความกว้างเท่าไหร่นะครับก็ตรงนี้สร้างไปเลยดีกว่าเอาไว้ติดตรงนี้แล้วกันครับห้องติดอาวุธน่าจะพื้นที่ไม่พอครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวผมขอดีไซน์สักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อนะครับโอเคครับตัดกลับมาตรงนี้นะครับผมทำการลากห้องประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ให้คนงานของเราเนี่ยมาทำการสร้างห้องครับใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าห้องติดอาวุธของผมเนี่ยประตูเป็นประตูแบบประตูนิรภัยเลยนะครับเพราะว่าป้องกันพวกผู้ก่อการร้ายนะครับเข้ามาปล้นดักปล้นอาวุธของเรานะครับไปแล้วก็ทำการเซตครับเป็นห้องคลังเก็บอาวุธนะครับปุ๊บเราก็หลังจากนั้นสิ่งที่ต้องการในห้องนี้นะครับก็จะมีชั้นวางอาวุธครับร็อกเกอร์แล้วก็โต๊ะนะครับก็ตรงนี้เนี่ยชั้นวางอาวุธไม่ต้องเยอะก็ได้ครับแต่ว่าสิ่งที่ควรจะเยอะคือในส่วนของร็อกเกอร์นั่นเองนะครับเพราะว่าร็อกเกอร์เนี่ยยิ่งเยอะก็จะยิ่งทำให้เราสามารถจ้างผู้คุมที่ติดอาวุธได้เยอะขึ้นนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวผมเอาเป็นโต๊ะเล็กละกันปุ๊บแล้วก็ที่เหลือเป็นร็อกเกอร์ครับ1 2 3 4โอเคแล้วก็5 6 7 89 10โอเคเอาสัก10ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าไม่พอเราค่อยมาเพิ่มล็อกเกอร์เอานะครับแล้วก็ตรงนี้ล็อกเปิดทิ้งไว้ครับปึ๊บให้คนงานเข้ามาก่อสร้างก่อนครับปึ๊บๆๆๆระหว่างนี้นะครับรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยโอ้ไม่ได้เลยครับผมกะว่าจะไปเช็คดาวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะยิ่งก่อจราจรไปใหญ่ครับโอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเรารอห้องเก็บอาวุธเสร็จนะครับจริงๆอ่ะรู้สึกว่าเราจะมีเควสภารกิจที่ต้องทำการรีเสิร์ชนะครับห้องเก็บอาวุธต่างๆนะครับไม่เป็นไรครับเราโกรธข้ามขั้นไปเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เครื่องช็อตไฟฟ้าเรียบร้อยครับชุดเกราะเรียบร้อยแล้วก็เครื่องช็อตไฟฟ้าเสริมครับไปเลยอีก1อันนะครับต่อไปผู้คุมครับเจ้าหน้าที่รู้สึกว่ามีเสียชีวิตด้วยนะครับตอนนี้เอาซักประมาณ40แล้วกันครับเปิดผู้คุมไปแล้วก็ตรงนี้เอาออกครับปึ๊บมาตึบๆๆๆต่อไปครับมาเราสามารถจ้างเจ้าหน้าที่นะครับที่เป็นผู้คุมติดอาวุธครับได้ทั้งหมด10คนนะครับก็เอาก่อนสัก5คนแล้วกันครับ3 4 5โอเคแล้วก็เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับอ้าวรู้สึกว่าไม่ได้ครับเส้นทางลาดตระเวนรู้สึกว่าผมจะต้องทำการรีเสิร์ชการลาดตระเวนนะครับโอเคตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวลาดตระเวนเสร็จปุ๊บผมแนะนำว่าอีกหนึ่งตัวที่แนะนำครับก็จะเป็นสุนัขนะครับหรือเป็นน้องหมาของเรานะครับมาช่วยงานของเรานั่นเองโอเคระหว่างนี้นะครับ
เราน่าจะสามารถควบคุมพวกฝูงชนนะครับได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าผู้คุมเราเนี่ยก็ทำการติดอาวุธครับรวมไปถึงผู้คุมติดอาวุธนะครับเดี๋ยวรอทำการรีเสิร์ชเสร็จลาดตระเวนนะครับเราก็ค่อยมาทำการเซตพื้นที่ในการเดินเวรยามนะครับทำให้รถพวกการเกิดเหตุการณ์นะครับเรื่องที่ว่าเกิดเรื่องต่างๆจราจรต่างๆได้นะครับโอเคผมคิดว่าน่าจะรีเสิร์ชเสร็จแล้วโอเคเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมไปอ่ะน้องหมาอีกหนึ่งครับมาดูเงินนิดนึงตอนนี้เหลืออยู่ 1,800 ครับโอ้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราอาจจะต้องไม่เป็นไรเดี๋ยวเซตตรงนี้ก่อนครับแล้วเราค่อยไปหากันกันอีกทีนึงก็เส้นสีชมพูนะครับจะเป็นเส้นที่เอาไว้ทำการเดินเวรยามสำหรับผู้คุมติดอาวุธนะครับปึ๊บโอเคประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นผู้คุมติดอาวุธครับ1นาย2นายแล้วก็ด้านนอกเมื่อกี้มันมีเรื่องกันตรงไหนครับน่าจะเป็นแถวๆนี้ใช่ไหมครับโอเค1 2 3 4อันนี้อีกสักเดี๋ยวทำไมไม่ขึ้นโอเค1 2อีก2นายครับมาเรามีอยู่5ใช่ไหมครับตอนนี้มาหวังว่าพวกนายคงไม่กล้าแล้วนะสำหรับการมีเรื่องกันเนี่ยแล้วก็ตอนนี้โอเคระดับความอันตรายเนี่ยเริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคืนนี้เอาสักหน่อยดีกว่าครับเราจะได้ตรวจหาสิ่งเสพติดนะครับให้จบเลยโอเคครับมาเช็คดาวครับออกเซ็กชันครับไปมาลุ้นกันว่าเจอไหมเรียบร้อยครับจบไปอีกหนึ่งภารกิจครับมีเงินเพิ่มด้วยแล้วก็เดี๋ยวระหว่างนี้นะครับผมไปทำการรับเงินหรือทุนสนับสนุนต่อเลยนะครับก็ทุนสนับสนุนนะครับกำลังคิดอยู่ว่าโอเคเอาเป็นการรับรองกระบวนการรักษาความปลอดภัยตรงนี้นะครับคิดว่าน่าจะจบภารกิจเลยนะครับได้เงินรางวัลมา 20,000 นะครับโอเคหรืออันนึงครับให้ผู้คุม3คนเดินลาดตระเวนเอาเดี๋ยวอ้อผู้คุมครับเพราะว่าเราไปเซตแค่ผู้คุมที่เป็นติดอาวุธนะครับก็เดี๋ยวเซตผู้คุมหน่อยนึงครับเป็นเส้นสีฟ้านะครับเส้นสีฟ้าก็เอาสักประมาณนี้แล้วกันโอเคนี่ครับดักหน้าประตู1คนนะครับโอเคผู้คุมครับผู้คุมธรรมดาด้วยนะครับปึ๊บ1คนเพื่อนหนีแล้วก็ด้านนอกครับตรงนี้อีกสัก1คนผู้คุมธรรมดาครับมาปึ๊บ3คนนะครับตอนนี้อีกคนนึงตรงนี้ฝั่งนี้ด้วยกันโอเค3คนเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับสำหรับเคสภารกิจนี้ก็ได้เงินรางวัลมาอีกนิดหน่อยนะครับตอนนี้โอเคครับก็สำหรับใน EP นี้น่าจะขอตัดไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันครับใน EP นี้เนี่ยมีการเพิ่มตัวที่เป็นคุกเดี่ยวนะครับแล้วก็มีการขยายคุกด้วยคิดว่าใน EP หน้านะเดี๋ยวเราค่อยมาทำการเสริมพวกออปชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆนะครับรวมไปถึงเควสภารกิจที่จะมีเดี๋ยวตัวเจออาวุธครับผมหรือว่าต่อยกันอีกแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการทำอาคารเยี่ยมญาตินะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่นะครับฝากติดตามกันต่อนะครับกับเกมPrison Architect นะครับใน EP ต่อไปครับยังคงอยู่ในชัปเตอร์ที่5ครับก็อย่างที่บอกครับว่าชัปเตอร์นี้อาจจะยาวสักนิดนึงก็คือเหมือนกับเป็นการเล่นฟรีสไตล์แล้วก็จะมีในเรื่องอยู่แค่นิดเดียวเท่านั้นครับโอเคแล้วมาพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับ